5สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่เราจะเริ่มทำไลฟ์สดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมปัจจุบันนะครับการไลฟ์สดเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมและแพร่หลายเยอะมากๆนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำไลฟ์สดเนี่ยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับวันนี้ผมก็เลยมาบอกว่า5สิ่งที่จำเป็นก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์สดด้วยประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำไลฟ์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำสิ่งที่จำเป็นก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับแน่นอนครับเชื่อว่าทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช้ถ่ายรูปได้ดีแล้วนะครับสามารถอัดวิดีโอได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไว้ทำไลฟ์สดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกๆที่คนส่วนใหญ่เอาไว้เริ่มทำไลฟ์นะครับส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือกล้องนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะแนะนำเป็นกล้อง mirrorless นะครับที่รองรับระบบการไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่าใช้กล้องแล้วเนี่ยสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีโดยที่ภาพเนี่ยไม่แตกหรือว่าไม่มีน้อยนั่นเองนะครับสิ่งที่สองที่กล้องทำได้ดีนะฮะนั่นก็คือสีสันรายละเอียดเนี่ยทำให้เห็นสินค้าหรือว่า product ของเราเนี่ยชัดเจนนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงนะครับที่ทำให้คลิปวิดีโอของเราโดดเด่นนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอแล้วหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามือถือกับกล้อง mirrorless เนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับว่าคลิปวิดีโอในการไลฟ์จะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมและภาพที่เห็นในตอนนี้นะครับทั้งขวามือและก็ซ้ายมือของผมนะฮะนั่นก็คือ iPhone 10นะครับกับกล้อง mirrorless ที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นั่นเองนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ทั้ง2สิ่งเนี่ยทำไลฟ์สดได้นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะครับถ้าเรามีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วก็สามารถเอาไว้ทำไลฟ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ภาพที่มีสีสันแบบกล้องแบบนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือใช้ไฟเหมือนกันในสถานที่เดียวกันต่างกันแค่อุปกรณ์บันทึกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับจริยญาณในการเลือกการใช้งานของเราละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่จำเป็นข้อที่2กันนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับผมข้อที่2นะครับสำหรับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทำไลฟ์สดนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยไม่อยากลงทุนสูงนะครับแนะนำว่าใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถเริ่มไลฟ์ได้ถ้าคุณซื้อไฟมาสัก2หลอดนะครับให้สว่างๆหน่อยก็สามารถเริ่มไลฟ์ได้แล้วนะครับแต่ถ้าธุรกิจในการไลฟ์หรือว่าการทำงานไลฟ์สดของคุณเนี่ยไปได้ดีสามารถต่อยอดได้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อเป็นกล้องดิจิตอลนะครับที่รองรับการไลฟ์สดนะครับที่ผมบอกว่ารองรับการไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่ากล้องบางรุ่นเนี่ยไลฟ์ได้ก็จริงนะครับแต่บางทีก็ไลฟ์ไปแป๊บหนึ่งก็ตัดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่สามารถไลฟ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นกล้องที่รองรับการไลฟ์สดนะฮะดูคลิป Boy Photo Trick ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฉลี่ยการเริ่มต้นไลฟ์ของการใช้กล้องนะฮะอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทอันนี้คือชุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราต้องมีกล้องต้องมีเจ้านี่ด้วยนะครับกล่อง Capture Card มีไมโครโฟนนะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับในการไลฟ์แล้วก็มีไฟต่อเนื่องนะครับถึงจะทำไลฟ์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์สดนั่นก็คืองบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ไลฟ์นั่นเองนะครับผมข้อที่3นะครับสำหรับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มไลฟ์ปัญหาหลายๆคนที่เจอนะครับซื้อกล้องไปแล้วหรือว่ามือถือไปแล้วเนี่ยไลฟ์ได้แค่45นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยกล้องก็ตัดหรือว่าดับไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้มากๆนะครับเพราะว่ากล้องบางรุ่นไม่ได้รองรับมือถือบางรุ่นไม่ได้รองรับทั้งหมด
พราะฉะนั้นเราควรศึกษาก่อนนะครับว่าเราจะซื้อสินค้าเหล่านี้ไปไลฟ์กี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นกล้องบางรุ่นไลฟ์ได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ตัดนะครับแล้วก็ดับไปเลยเราจะซื้อไปไลฟ์ขายของนะหรือว่าขายเสื้อผ้าอย่างน้อยเราต้องไลฟ์ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นกล้องหลายๆรุ่นนะครับรองรับการไลฟ์ที่1ชั่วโมงครึ่งซื้ออุปกรณ์แบตเตอรี่ดัมมี่สามารถไลฟ์ได้นานขึ้นสิ่งเหล่านี้สามารถดูได้ในคลิปของ Boy Photo Trick นั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นกล้อง Sony รุ่นนี้นะครับไลฟ์ได้1ชั่วโมงนะฮะด้วยตัวแบตเตอรี่ของเขาเองนะครับถ้าอยากไลฟ์ได้นานขึ้นนะครับให้ซื้อแบตเตอรี่ดัมมี่หรือว่าแบตกระสือนั่นเองนะครับสามารถเสียบเข้าไปในตัวกล้องนะครับสามารถไลฟ์ได้ถึง5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ก่อนไลฟ์นะครับว่าเราจะซื้อกล้องไปไลฟ์เพื่อพูดคุยหรือว่าไลฟ์ขายของนั่นเองนะครับจำเป็นมากๆนะครับผมข้อ4นะครับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์นะครับหลายๆคนมองข้ามไปเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเน็ตสำคัญจะไหนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์ออกไปเนี่ยภาพกระตุกเสียงไม่ชัดบ้างกระตุกนั่นแหละครับสาเหตุเกิดจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าความแรงของเน็ตของเราเนี่ยไม่พอนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับเวลาที่ผมไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะใช้สายแลนนะครับเสียบตรงกับเราเตอร์เลยนะครับให้สัญญาณภาพค่อนข้างเสถียรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์อยู่แล้วฝนตกสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้แนะนำว่าให้ใช้สายแลนนะครับแต่ถ้าใครลองดูแล้วนะครับเน็ตบ้านแรงแล้วก็สามารถใช้ไลฟ์ไม่มีปัญหาก็ใช้เราเตอร์ที่บ้านหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและก็มีความสำคัญมากๆนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นมาถึงข้อที่5แล้วนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์ข้อ5นั่นก็คือเนื้อหาในสิ่งที่เราจะพูดนั่นเองนะครับหรือว่าการเตรียมข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไลฟ์อะไรไปสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีหัวข้อหรือว่าสิ่งที่จะบอกกล่าวกับคนดูเราก็ศึกษาหาข้อมูลหรือเราใช้ประสบการณ์ตรงในการใช้งานจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะไลฟ์นะครับนั่นก็คือเนื้อหาที่จะไลฟ์นั่นเองนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ5สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์นะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่ผมเริ่มต้นทำการไลฟ์นั่นเองนะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์แตกต่างไปจากผมนะฮะคอมเมนต์หรือว่าแนะนำได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้ไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่รู้ตรงนี้ก็ได้แต่หลายๆคนอาจจะมีความรู้ตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีปรับปรุงนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Boy Photo Trick หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย